ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะใครๆก็บอกว่าวันนี้กรุงเทพมหานครไม่น่าอยู่เลยโรงเรียนต้องสั่งปิดแล้วเด็กๆก็ต้องอยู่กับบ้านออกไปวิ่งเล่นข้างนอกไม่ได้เลยแต่ที่เสถียรธรรมสถานแห่งนี้เราสามารถที่จะอยู่กับสนามคุณแม่ยืนอยู่หน้าห้องนิพพานชิมลองแล้วก็มีน้ำตกแล้วก็มีหมอกที่จะจับฝุ่นละอองที่ไม่ว่าถนนวัชรพลจะมีสัญญาณที่บอกว่าเป็นสีส้มสีแดงแต่ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยมันยังมีความสะอาดเขียวแล้วก็มีโอโซนที่มากกว่าในที่ที่ไม่มีต้นไม้ค่ะเพราะเสถียรธรรมสถานมีต้นไม้มีทั้งต้นไม้ใหญ่อย่างเช่นต้นไทรที่เราเห็นอยู่นี้อายุก็โอ้เกือบร้อยปีนะคะแล้วก็มีมอสเล็กๆซึ่งเราเห็นเลยค่ะว่าทั้งหมดของสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันกำลังให้ออกซิเจนกับโลกถ้าเราปลูกออกซิเจนเราก็ได้ออกซิเจนนะคะเราปลูกต้นไม้เราได้ออกซิเจนเราคืนคาร์บอนไดออกไซด์เรารู้สึกได้ว่าออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ต้องเกิดขึ้นจากการพึ่งพิงอิงอาศัยของกันและกันไม่มีการให้ที่ไม่ได้รับไม่มีการรับที่ไม่มีการให้ทุกครั้งที่เรามีลมหายใจที่เราได้ออกซิเจนจากต้นไม้เราก็คืนคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปสู่ต้นไม้ด้วยแล้วที่นี่เขาทำระบบหมุนเวียนของน้ำไม่ให้น้ำมันนิ่งพอน้ำไหลน้ำก็สะอาดน้ำตกเหล่านี้เด็กๆในบ้านสายสัมพันธ์เป็นคู่ทำเราไม่ได้จ้างคนทำสวนแต่เราเป็นคนสวนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าความเป็นอย่างที่เรากำลังได้รับผลประโยชน์อยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่เราลงทุนมาและเป็นการลงทุนมาก่อนคนอื่นมากกว่า30ปีเพราะฉะนั้นผลแห่งการลงทุนของเราเมื่อ33ปีที่แล้วมันทำให้เกิดผลที่มีกำไรร่วมกันในสังคมนี้ค่ะคุณแม่จะชวนท่านเดินเข้าไปในถ้ำนิพพานชิมลองโดยผ่านน้ำตกเล็กๆที่หมุนเวียนไปในขณะที่ฟองน้ำก็กำลังสเปรย์อยู่นะคะเราเดินช้าๆหายใจลึกๆกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราใช้วิธีการเดินเล่นในสวนธรรมเป็นการภาวนาเป็นการออกกำลังมองไปทางด้านนี้จะยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเราเห็นพระอาทิตย์ที่ขึ้นในทางทิศตะวันออกนะคะในขณะที่แสงอาทิตย์ส่องอยู่ผ่านต้นไม้ก็จะมีเงาท่านเห็นไหมคะเราแค่เห็นเงาคุณแม่เดินเข้าไปท่ามกลางการทำหน้าที่ของสรรพสิ่งที่เราดีไซน์ขึ้นเราก็จะเห็นเลยว่าดินน้ำลมและไฟไฟคือแสงอาทิตย์นะคะดินก็คือสิ่งที่เราเหยียบอยู่คือพระแม่ธรณีน้ำก็คือสิ่งที่เราเห็นเป็นสเปรย์อยู่เนี่ยค่ะดินน้ำลมก็ที่พัดทุกครั้งที่มีการเคลื่อนของน้ำดูนะคะจะเห็นชัดคุณแม่กำลังจะพาเข้าไปในถ้ำนิพพานชิมลองน้ำตกที่เราดึงน้ำจากบ่อขึ้นไปบนถ้ำแล้วไหลลงมาพอมันมีการกระทบนะคะเราได้ยินเสียงมันก็มีลมเนี่ยค่ะลมพัดอยู่ตลอดเวลาต้นไม้หนึ่งต้นกำลังพูดถึงเรื่องดินน้ำลมและไฟนะคะเมื่อมีดินน้ำลมไฟที่สมดุลที่ไม่รู้สึกใครต้องได้มากกว่าใครแต่มันรู้ว่าจังหวะไหนใครมาจังหวะไหนใครหย่อนจังหวะไหนใครแรงใครเบาเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยมันคือการอยู่อย่างพึ่งพิงอิงอาศัยมันไม่ต้องเก่งเหมือนกันในขณะเนี้ยลมพัดผ่านคุณแม่คุณแม่รู้สึกเย็นหายใจได้ดีทีเดียวคราวนี้จะเดินต่อไปนันทวันมีปัญหาเรื่องเครื่องมือหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะค่อยๆเดินแล้วลองไปนั่งดูนะจ๊ะค่ะตอนนี้เราก็จะเข้ามาในถ้ำเราตั้งชื่อถ้ำนี้ว่าถ้ำนิพพานชิมลองนะคะเป็นถ้ำทรายซึ่งเวลาที่เราถอดรองเท้าเดินที่นี่เราก็จะเดินอย่าง
สัมผัสทรายเลยพระพุทธรูปปางลีลานี้ก็ทำให้เราเห็นว่าการก้าวไปเท้าที่ก้าวไปหรือจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขมีดอกบัวรองรับนะคะคราวนี้เราเดินมาในพื้นทรายที่เราเห็นเลยว่าถ้าเรามองพื้นทรายนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพื้นทรายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของดินนะคะถ้ามองไปข้างบนก็จะเห็นว่าการทำหน้าที่ของการก่อสร้างอย่างถ่อมตัวคือการถ่อมตัวของเราคือเราจะไม่ขโมยธรรมชาติเราจะไม่อยู่กับธรรมชาติอย่างเข้าไปจัดการธรรมชาติแต่เราจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราเป็นจุดเล็กๆในธรรมชาติแล้วเราก็สามารถที่จะใช้การถ่อมตัวของเราเข้าไปสร้างความเป็นอยู่ได้ก็คือจากน้ำตกที่เราเห็นข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ถ้ามองจากข้างในก็จะเป็นสายน้ำมีแสงที่ส่องลงมานะคะนี่เป็นถ้ำแรกของเสถียรธรรมสถานต่อจากบ้านดินที่เราเคยทำงานกับโจจันไดที่นี่เป็นบ้านของผู้หญิงผู้หญิงสร้างบ้านผู้หญิงทำบ้านดินวันนี้ถ้ำนิพพานชิมรองนี้ก็เป็นที่ที่หลายๆครอบครัวนะคะที่เด็กๆอาจจะรู้สึกว่าเขามีสมาธิมากเขาอาจจะเร็วรนไฮเปอร์หรือว่าเขาอาจจะถูกกล่าวหาว่าเขาเป็นออทิสติกหรือว่าเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเด็กพิเศษนะคะแต่ในทุกสิ่งที่เป็นนั้นก็จะทำให้เราสามารถเรียนรู้กับเขาอย่างเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นถ้ำนี้จึงเป็นถ้ำที่มีไว้เพื่อที่จะใช้กระบวนการของการทำงานที่จะให้เด็กพิเศษของเราเนี่ยได้ฝึกสมาธิไม่ว่าคุณจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ในถ้ำนี้คุณจะรู้สึกอบอุ่นและเป็นถ้ำที่พวกเราทำอย่างเรียบง่ายเลยค่ะเราจะรู้สึกเย็นเป็นถ้ำที่ไม่ต้องใช้พลังงานอะไรที่จะทำให้เย็นเลยทีนี้วันนี้คุณแม่ก็มีกลุ่มของ Spiritual Trip เข้ามาอยู่ในโครงการของเราในทุกกระจายใจกระจ่างด้วยนะคะคุณแม่ก็จะเลือกจะนั่งในที่ที่นันทวรรณคิดว่าจะสามารถที่จะทำงานไปด้วยกันได้ค่ะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าอย่ารบกวนรบกวนไหมคะตอนนี้เราอาจจะให้เจ้าหน้าที่เขากำลังทำงานกันเล็กน้อยเพื่อที่จะทำให้เครื่องมือนะคะสามารถที่จะไม่บิดไปบิดมาเพราะเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นนั่นแหละค่ะจากการทำงานแล้วเข้าใจว่าเขาพยายามกันอยู่คือเราก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในเวลาที่เราทำงานกับการแก้ปัญหาได้ดีค่ะใครที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะแล้วรู้สึกว่าเครื่องมือเรากำลังปรับก็กดไลค์มาเยอะๆสาธุให้กับทีมทำงานแล้วก็ขอเชิญทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ไม่ต้องพนมมือนะคะนั่งคุยให้สบายเลยวันนี้เราจะเริ่มตอบคำถามซึ่งคำถามที่ถามเข้ามาจากรายการคงมีอยู่แล้วก็เปิดโอกาสนะคะที่จะให้ผู้ที่มาใน Spiritual Trip มาแบบ1วันนะคะใครมา1วันมาไปกลับยกมือสิคะใครมาปฏิบัติตั้งแต่เมื่อศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่แล้วคะมีและได้อยู่ต่อก็ได้เห็นเวลาที่เสถียรธรรมสถานมีคนมาอยู่เป็นร้อยนะคะเราก็จะเห็นว่าก็เป็นอีกสีสันหนึ่งก็ต้องมีวินัยกันเยอะหน่อยแต่เวลาที่อยู่แบบไม่มีคนเลยอยู่น้อยๆทุกอย่างจะสงบมากและที่นี่ก็เป็นการทำงานในสวนธรรมที่พวกเราก็มีไว้สำหรับที่จะให้คนทุกคนที่เข้ามาที่นี่แล้วรู้สึกได้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคนทุกคนนะคะก็ลองหยิบโทรศัพท์เข้าไปดูใน SBS Face ได้ก็จะเห็นเลยค่ะและคุณก็สามารถที่จะตอบคำถามขอโทษตั้งคำถามมาแล้วคุณแม่จะตอบคำถามนะคะก็ตอนนี้ถ้ากล้องดีแล้วก็ลองหมุนไปดูทุกคนก็หยิบโทรศัพท์มาแล้วตอนนี้ก็ส่งการทำงานที่จะทำให้เกิดการทำงานสองฝั่งคือคุณแม่นั่งตอบคำถามอยู่ตรงนี้ในขณะที่ผู้ที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถพิมพ์คำถามเข้าไปได้ใน SCS Face ค่ะตอนนี้มีคนดูอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นก็เราเริ่มตอบคำถามกันเลยนะคะค่ะมีใครที่มาที่นี่แล้วรู้สึกว่าใจสบายขึ้นยกมือสิคะตอนนี้นันทวรรณไม่สามารถขยับกล้องเลยเพราะงั้นเราจะคุยอย่างนี้ไม่ได้เพราะกล้องมองไม่เห็นงั้นคุณแม่พูดตรงกับกล้องนี้
ขอประทานโทษที่จะไม่ได้ส่งสายตาไปยังท่านแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่จะต้องคุยกับท่านที่อยู่ทางบ้านค่ะถ้ามีกรณีที่ทางนี้จะถามก็กรุณาพิมพ์เข้าไปใน SCS Face ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์หรือเป็นอินบ็อกซ์ใน YouTube นะคะดีขึ้นนะคะโอเคค่ะก็จะเหนื่อยหน่อยนันทวันจะอยู่ตรงนี้ไหมเพื่อที่จะทำให้สบายนะคะแล้วก็คนอื่นก็กระเถิบไปเพราะคนอื่นกระเถิบได้เอาตั้งไว้เลยค่ะแล้วคุณแม่ก็จะนั่งให้เพื่อคนทำงานจะได้ไม่ต้องกังวลว่ากล้องจะบิดเพราะวันนี้เครื่องมืออาจจะรู้สึกได้ว่ามันอ่อนแอนะค่ะก็ใช้งานกันมาเยอะแล้วค่ะก็ลองดูคำถามที่หนึ่งวันนี้วาทธรรมของเสถียรธรรมสถานที่พูดถึงเรื่องถ้าเราต้องเผชิญอยู่กับโลกนะคะคือเราเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเราก็เผชิญอยู่กับเช่นเนี่ยค่ะ PM เท่าไหร่นะตอนนี้มันคงมากกว่าแล้วมั้งมันมากอ่ะเอาไปว่าอากาศไม่ดีอ่ะนะคะก็เป็นผลพวงของมนุษยชาติที่พวกเราเองก็ต้องถ่อมตัวกันมากเลยนะตอนนี้เรื่องโรงเรียนต้องหยุดเด็กๆออกไปข้างนอกไม่ได้แต่เวลาคนลงจากรถแล้วเข้ามาจากซอยวัชรพลเข้ามาในเสถียรก็จะเป็นสวนมอสซึ่งมันมีโอโซนนะคะซึ่งมันมากกว่าออกซิเจนนะคะก็อันนี้ก็มาจากมอสอย่างที่เล่าแล้วนะคะก็ที่นี่ก็ไม่ต้องติดจมูกแล้วก็อยู่กับธรรมชาติอย่างรับเป็นคือรับออกซิเจนเป็นคืนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นมีสติกับการรับการให้แล้วเราก็รู้สึกได้ว่ามันต้องมีที่ปลอดภัยอย่างนี้ในสังคมโลกการลงทุนมาอย่างยาวนานของเสถียรธรรมสถานก็เป็นอีกหนึ่งของการวางแผนของคุณแม่นะคะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์คนหนึ่งก็ตั้งใจนะคะที่จะให้สติปัญญากันไม่ว่าโลกมันจะเป็นยังไงเรากำลังถูกพยากรณ์ว่าอะไรแต่ถ้าเราเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นอย่างมีสติปัญญาสติที่อารักขาจิตเราเนี่ยมันจะทำให้เรารอดเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็ไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ก็เข้าใจว่าเวลาคนที่เผชิญกับความจริงเช่นป่วยไข้เนี่ยญาติพี่น้องก็จะทุกข์แต่การที่เราได้อยู่กับคนในบ้านของเราที่ยังไม่ป่วยไข้ลองนึกถึงสภาพนะคะตอนนี้เราอยู่กันเราไม่มองกันอะเราไม่แคร์กันเลยเราไม่แบ่งปันเราไม่แชร์เราต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่ตาก็ไม่ตบวาจาก็ไม่พูดเราไม่เคารพคนที่เรามีอยู่ด้วยกันจริงๆตอนนี้อันนี้เราป่วยทางใจหรือเปล่าเรามีความทุกข์ทางใจเราป่วยทางใจหรือเปล่าซึ่งอีก2วันคุณแม่ต้องไปคุยกับเด็กๆที่เชียงใหม่เป็นสมาคมของเด็กพิเศษเราต้องรู้สึกเลยว่าเราอย่ารอให้เรามีอะไรเป็นพิเศษเราถึงจะสื่อสารเราเนี่ยควรจะหันกลับไปยิ้มกับคนทุกคนในบ้านของเราขอบคุณอาหารทุกมื้อที่เราได้กินด้วยกันขอบคุณโอกาสที่เราได้ตักสิ่งที่เราชอบให้กับคนอื่นเพราะถ้ามีคนอื่นรับของจากเราในฐานะที่เราให้ได้เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกขอบคุณกับการให้ว่าขอบคุณนะที่อาหารที่เราตักไปให้ในจานของพ่อของแม่หรือของลูกเนี่ยมันเป็นอาหารที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นทิพย์ในจิตใจของคนที่เป็นสมาชิกในบ้านถ้าเรื่องเหล่านี้พวกเราสามารถที่จะกลับมานะคะดูแลคนใกล้ตัวเราดีกับคนใกล้ตัวเราสามารถที่จะทำให้คนใกล้ตัวมีความสุขกับเราซึ่งมีชีวิตก็สั้นลงความตายเดินเข้ามาถึงเราจะไม่รอว่าโหมันถึงเวลาวิกฤตเลยมันจะต้องเข้าห้องผ่าตัดแล้วมันจะตายแล้วมันต้องหาเสื้อผ้าชุดสุดท้ายแล้วเราถึงจะมาดีต่อกันตอนนี้ค่ะถ้าใครลุกขึ้นมาเช้านี้อากาศไม่ดีมันเกิดมลพิษอะไรก็ตามในโลกใบนี้ใจของเราต้องไม่มีพิษนะคะอย่ามีอคติคุณไข่มุกนะคะก็ถามมาว่าหนูรู้สึกไม่ชอบความคิดของแม่หนูบาปไหมหนูทุกข์ไหมล่ะหนูรู้สึกอึดอัดกับความคิดของแม่เราเนี่ยถ้าเราทุกข์เนี่ยเราต้องปรับก่อนทุกข์เนี่ยมันจะทำให้เราคิดอะไรทุกข์ไปหมดเลยเช่น
ถ้าเรามีอคติเราก็จะมองทุกเรื่องที่แม่ทำเป็นอคติหมดพอแม่พูดอะไรเราก็จะตั้งกาดเลยเราไม่ฟังเพราะเราจะรู้สึกว่าไอ้อคติเนี่ยมันพาให้เราปฏิเสธการยอมรับสิ่งที่แม่เราเป็นในขณะนั้นเช่นแม่เป็นคนพูดเสียงดังแม่พูดไม่มีจังหวะแม่เป็นคนที่พูดซ้ำซากบ่นว่าด่าทอหรือแม่คิดร้ายหรืออะไรก็ตามที่เราคิดอยู่ขณะนี้มันเป็นความคิดที่มาจากอคติของเราแต่ถ้าเรามองว่าแม่พูดอย่างเนี้ยแม่กำลังส่งสัญญาณว่าแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรแล้วเราเปลี่ยนการมองร้ายแต่มองให้ดีว่าเราจะช่วยอะไรแม่เราได้บ้างนอกจากเราจะไม่เป็นบาปแล้วเราไม่เป็นทุกข์แล้วเรายังช่วยให้แม่เราพ้นจากทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นคุณไข่มุกอย่าถามเลยว่าบาปหรือไม่บาปถามว่าทุกข์แล้วจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรถ้ามองในมุมเดียวคือมองอย่างมีอคติเราก็จะรู้สึกเลยว่าเราอยากเปลี่ยนเขาอะเราอยากเปลี่ยนแม่แต่ถ้าเรามองอย่างเป็นกรุณาเราให้อภัยตัวเราให้อภัยแม่เราเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่เราไม่ทุกข์แล้วเราเวลาที่เราไม่ทุกข์เราก็จะช่วยแม่เราให้พ้นจากความทุกข์ได้นะคะคุณมริวรรณถามว่าถ้าเราผิดเราควรทำยังไงคะถ้าเรารู้สึกว่าเราผิดแสดงว่าเราเริ่มมองวิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราที่เหตุปัจจัยที่เราเรียกว่ามันเป็นอวิชชาเนี่ยแหละมันไม่รู้เนี่ยแหละมาให้เราเนี่ยยอมรับสิ่งที่เราเคยพลาดและไม่รู้ได้อย่างมีกรุณาต่อตัวเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไม่รู้ว่าเราไปหยิบของของใครซึ่งมันเป็นของรักของคนอื่นแล้วเราก็ไปแย่งชิงสิ่งนั้นมาแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าเขามีคนอื่นเรามีสำนึกเราก็แค่หยุดไม่ใช่เราจะอ้างเหตุผลข้างๆคูๆว่าเราสามารถที่จะยังทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเขาก็อนุญาตอะไรประมาณนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าเผื่อเรากำลังทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วก็สิ่งเหล่านี้หยุดอย่างเดียวเลยค่ะเพราะว่าความรักที่ดีเนี่ยมันจะไม่เข้าไปครอบครองแล้วสิ่งที่เราครอบครองนั้นมันไม่ถูกต้องเราก็จะรู้สึกบาปอยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเคยผิดอะไรมาให้อภัยตัวเองหายใจเข้าลึกๆให้อภัยตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยก็คืออย่าทำอย่างนั้นอีกแล้วก็ลุกขึ้นมาสื่อสารกันอย่างมีศีลที่จะขอโทษที่จะรู้สึกได้ถึงการขอรีสตาร์ทใหม่เริ่มต้นใหม่กล้าเถอะค่ะกล้าที่จะเข้าไปขอโทษกล้าที่จะเข้าไปบอกว่าเรารู้สึกเสียใจที่เราได้ทำอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เรารีสตาร์ทตัวเราใหม่อันนี้ก็ลองดูนะคะคุณมริวรรณค่ะคุณนัทเป็นเด็ก2ขวบแล้วค่ะเอาแต่ใจมากสงสัยจะเป็นคนที่เกี่ยวกับเด็กอายุ2ขวบที่เอาแต่ใจตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าอารมณ์ของลูกหลานเราเนี่ยมันจะเวียงเร็วมากเพราะว่าการเลี้ยงดูมันเปลี่ยนไปการอยู่กับลูกอย่างใจเย็นๆมองอย่างที่เขาเป็นและเราก็เกื้อกูลเขาเนี่ยมันน้อยเราใช้เครื่องมือสื่อสารกับการเลี้ยงลูกเช่นเราใช้ iPad หรือโทรศัพท์มือถือในการที่จะลูดปื๊ดลูดปื๊ดเด็กก็อะไรที่ไม่เต็มดั่งใจมันก็แสดงอารมณ์หรือว่าเราเป็นคนเร่งเขาเองเช่นว่าตื่นเร็วๆไอ้คำว่าเร็วๆของเราเนี่ยคือตัวเร่งเลยหรือว่ากินเร็วๆสิเดี๋ยวไม่ทันเห็นไหมคะเราจะมีคำว่าเร็วๆเร็วๆเดี๋ยวเนี่ยเด็กก็ลนไปหมดเลยพอหลนก็ลุ่งริ่งพอลุ่งริ่งแล้วมันก็ใช้อารมณ์ต่อไปนี้เราจะเห็นเด็กที่จะลุกขึ้นมานอกจากจะเขียนควรคว้างปาแล้วและอาจจะเห็นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทำลายที่มันนึกไม่ถึงเลยอ่ะมันนึกไม่ถึงเช่นเด็กพูดว่าเดี๋ยวจะฆ่าตัวตายให้แม่ดูเพื่ออะไรเพื่อให้แม่เจ็บช้ำน้ำใจแม่บังคับเขาเยอะเกินไปเช่นการเลี้ยงเด็กในเจนอัลฟา2ขวบเนี่ยต้องใจสบายแล้วบอกเขาว่าเราแลกเปลี่ยนกันได้นะเช่นถ้าหนูไม่อยากทำอย่างนี้หนูมีวิธีการออกอย่างไรที่จะทำให้หนูยังมีอาหารมื้อนี้กินแล้วยังกินอร่อยเพราะกินกันหลายคนก็คุยค่ะตอนนี้ค่ะวิธีการที่ดีที่สุดคือการนั่งฟัง
หัวใจของคนที่เรารักว่าเขาทุกข์อะไรแล้วก็คุยค่ะเด็ก2ขวบเจ้าอารมณ์อันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นมากเลยแต่ในที่สุดห้องนิพพานชิมลองห้องนี้แหละค่ะทำให้เด็ก2ขวบหลายคนตกตะกอนตัวเองแล้วไม่ต้องเร่งเราบอกเลยนะคะว่าใครที่บอกว่าลูกสมาธิสั้นลองเข้ามาในห้องนี้ค่ะเด็กเล่นทรายเด็กสร้างหนทางในการบรรลุธรรมของเขาได้อย่างอัศจรรย์มากและยาวนานที่เราเห็นก้อนหินอยู่เนี่ยอาจจะเป็นปราสาทหลังเล็กๆที่เด็กเราไม่เคยดุเลยว่าเขาจะเอาทรายขึ้นมาอยู่บนหินไม่เคยบอกเขาว่าหินต้องสะอาดเราอาจจะถามเขาว่าถ้าหินเป็นอะไรในจินตนาการของเขาลองใช้ก้อนหินนี้ยังมีความสุขเรื่องทำความสะอาดมันมาทำที่หลังก็ได้ค่ะแต่การให้เด็กหนึ่งคนสามารถที่จะมีความสุขมีจินตนาการอยู่ในดินน้ำลมไฟอันนี้ตะหะค่ะที่ทำให้พวกเราเองรู้สึกได้ว่าเด็กปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้ใหญ่ที่มีหัวใจที่เข้าใจเขาและผันพลังงานของเขาออกมาเป็นความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์และเด็กเหล่านี้พอสุดท้ายมีไม้กวาดมาวางไว้เขาก็กวาดค่ะเขาก็คืนผู้ใหญ่จะได้ซ้ำเดินเข้ามาและอาจจะไม่เคยเห็นรอยเท้าของตัวเองที่ทิ้งร่องรอยของความกังวลความลังเลสงสัยเด็กบางคนเอาเท้าเนี่ยเขี่ยทรายไปเขี่ยทรายมาจนกระทั่งมันมีจินตนาการบางอย่างที่มันจะหาสิ่งที่ตัวเองไปสู่ความสำเร็จแล้วเชื่อตัวเองได้ว่าเราก็เป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นได้แต่ผู้ใหญ่บางคนเนี่ยจมคือหมายความว่าไม่เคยเห็นว่าเวลาที่เราเดินไปแล้วเนี่ยเราได้ทิ้งอะไรบางอย่างที่ทำให้โลกใบนี้อาจจะมี question mark ก็ได้ว่าทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้นะคะฉะนั้นเพื่อให้อภัยทั้งผู้ใหญ่และเด็กต้องบอกเลยว่าทรายเนี่ยก่อเข้ามานะคะแป๊บเดียวอะค่ะพอลมพัดหรือมีอะไรตกมามันก็ต้องก่อใหม่ชีวิตก็เหมือนกันชีวิตก็เหมือนกันเราตั้งอยู่เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เป็นอกุศลวิบากมาล้มไปแล้วก็ตั้งใหม่ก็ไม่เป็นไรเหมือนเราเล่นทรายอยู่ที่ชายหาดพอขึ้นมามันพังก็ไม่เป็นไรทำไมเราต้องไปเสียดายในสิ่งที่เราก็สร้างมันใหม่ได้ไม่ต้องไปเสียดายในสิ่งที่เราสร้างมันใหม่ได้นะคะให้โอกาสตัวเองก็เข้าใจเด็กๆนะคะคุณธัญญาถามมาว่าหนูท้องค่ะแต่ไปซาวแล้วไม่เห็นเด็กเครียดมากค่ะเพราะหนูเคยแท้งมาก่อนก็ความเครียดก็จะทำให้เราไม่เป็นสุขนะคะก็หาหมอที่เราไว้ใจนะคะตั้งคำถามกับหมอดีๆว่าจะให้เราทำอย่างไรถ้าเด็กหนึ่งคนมาแล้วสั้นๆแล้วเขาจะไปก็ให้เชื่อใจเถอะค่ะว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับเราในฐานะของแม่ที่สั้นๆไม่ชวนเขาทำอะไรที่บาปกรรมและยังทำกุศลอยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือจะไปใจของแม่ที่รักลูกยังเป็นกุศลเสมอสิ่งที่รักอาจจะอยู่กับเราสั้นแล้วไปเกิดใหม่ไปเกิดได้ดีกว่าสมบูรณ์กว่าเราก็ต้องชื่นชมการตัดสินใจของลูกเราและอย่าเสียใจว่าเราเคยแท้งคนที่หนึ่งพอมาวันนี้คนนี้ไม่เห็นหน้าอีกแล้วจะเป็นการแท้งคนที่สองอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดของเราที่ทำให้เราทุกข์ทั้งสิ้นคนที่หนึ่งแท้งแล้วไปเกิดแล้วไปเกิดได้ดีกว่าเราก็ยังส่งความรักยังอุทิศส่วนกุศลให้ส่วนคนที่สองเราก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชวนเด็กมีบุญมาเกิดกับเราถ้าเขามีบุญแล้วเขามากับเราสั้นๆแล้วเขาจะไปเกิดไปเป็นโสดาบันอีกแล้วก็ทำความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้ได้แล้วเราก็เตรียมตัวของเราอีกถ้าอายุของเรามันไม่มากเกินไปที่จะเสี่ยงต่อลูกเราก็ตั้งใจมันจะมีเด็กที่มีบุญมาเลือกเกิดกับผู้ใหญ่ที่มีสัมมาทิฏฐินะคะก็อย่าเครียดเลยค่ะให้ทำความเข้าใจแล้วก็ถามคุณหมอให้รู้เรื่องถ้าเขายังอยู่ก็ปฏิบัติตัวอย่างไรให้เขาอยู่ได้รอดและปลอดภัยถ้าเข้าไปแล้วเราก็ทำกุศลแม้สิ่งที่รักตายจากกุศลที่ได้รักยังอยู่ในใจของเรานะคะคุณธัญญาค่ะคุณวริดาถามว่าลูกชายอายุ15ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ล้มหลายครั้งต้องวางใจอย่างไรในความเป็นห่วงวางใจยังไงก็อายุ15นะโตแล้วเขาก็อยากเป็นนักทดลองอยากมีชีวิตที่แบบโลดโผนเราก็มีหน้าที่วันไหนเขากลับบ้านก็ถามเขาอย่างเดียวว่าแม่ดีใจที่ลูกกลับมาอย่างปลอดภัย
แม่อยากให้ลูกรู้ว่าความรักของแม่คือการเห็นลูกปลอดภัยลูกจะไปไหนก็ขอให้ลูกปลอดภัยย้ำคำว่าปลอดภัยต่อไปถ้าเขาจะทำอะไรเขาคงจะได้ยินเสียงแม่ในหัวใจของเขาที่พูดว่าขอให้ลูกปลอดภัยก็ลองดูนะคะอาจจะเป็นเทคนิคไม่ว่ากล่าวแต่ว่าบอกเขาเลยว่าทุกครั้งที่กลับถึงบ้านแม่หวังอย่างยิ่งว่าลูกจะปลอดภัยและนั่นเป็นความสุขของแม่ที่เห็นลูกปลอดภัยนะคะค่ะคุณมะนิตาถามว่าทำอย่างไรจะสื่อสารกับคนใกล้ตัวที่ไม่เปิดใจกับเราได้พยายามสื่อสารกับเขาความเงียบทำให้เราอึดอัดก็ต้องให้เวลาค่ะเราอึดอัดเพราะเราคิดว่าถ้าเราสื่อสารแล้วเราต้องได้รับการตอบอย่างที่ใจของเราก็มีคำตอบอยู่แล้วเหมือนเราตั้งโจทย์ว่าถ้าเราถามอย่างนี้เราจะได้คำตอบอย่างนี้พอเราถามไปแล้วเขาเงียบเขาไม่ตอบเราเลยอึดอัดเพราะมันไม่เป็นดังใจเราพอเข้าใจไหมคะคุณถามไปคุณไม่ต้องคาดหวังกับคำตอบแต่คุณถามเพื่อให้เขารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังแคร์เขาเนี่ยที่เราถามเขาเนี่ยมันกำลังแสดงถึงความรักของเราเราไม่ได้ถามด้วยความเกลียดชังเราไม่ได้ถามเอาถูกเอาผิดเราไม่ได้ถามว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เราถามว่าทุกข์อะไรหรือเปล่าฟังการตั้งคำถามมีอะไรที่จะทำให้เราเข้าใจในสิ่งที่กำลังอึดอัดบอกเรานะเราจะได้เข้าใจคือคนตั้งคำถามเนี่ยมันถามได้ทฤษฎีเอาชนะก็ได้ถามแบบอยากรู้อ่ะมันจะได้แบบตัดสินเป็นเลยจะเลือกไม่เลือกอะไรประมาณเนี้ยนี่ถามไม่ได้กับคนที่เงียบต้องถามว่ารู้ว่ากำลังใคร่ครวญอยู่แต่บางทีการเปิดใจหรือการสื่อสารให้รู้ว่าเป็นห่วงนะก็อาจจะทำให้รู้สึกยังใคร่ครวญอยู่ในความปลอดภัยที่ครอบครัวยังเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อยู่กิริยาน้ำเสียงจังหวะหรือเวลาที่เขาพร้อมที่จะฟังคำถามของเราหรือเขาไม่พร้อมถ้าเขาไม่พร้อมเราก็ตั้งคำถามเราสื่อสารแล้วเราอยากรู้เรื่องแต่เขาไม่พร้อมรออีกนิดดีไหมรอเขาอีกสักหน่อยถ้าเขาจะค่อยๆขยับตัวเข้ามาใกล้เราค่อยยื่นมือไปจับเขาแล้วคุยกันคุณแม่ก็พยายามสอนคนจำนวนมากนะคะก็หลายคนในนี้ก็เริ่มยักหน้าว่าโอ้วิธีการสื่อสารมันไม่ใช่สื่อสารแบบเอาถูกเอาผิดใช่ไม่ใช่แต่เป็นการสื่อสารเพื่อเป็นเพื่อนร่วมทุกฟังหัวใจของคนที่เรารักว่าเขาทุกอะไรไม่ใช่เอาหูฟังไม่ใช่เอาปากพูดเอาหัวใจของเราที่วางอคติแล้วฟังหัวใจของคนที่เรารักว่าตอนนี้ที่เขาเงียบแสดงว่าเขากำลังไม่สุขและบางคนอาจจะก้าวไปถึงมีทิฐิบางอย่างที่ถ้าเราไม่ให้เขาสื่อสารกลับมาในเวลาที่เขาอยากเปิดเผยเราอาจจะสูญเสียเขาไปเลยก็ได้อันนี้ต้องระวังโดยเฉพาะกับคนที่เงียบไม่ยอมออกมาสื่อสารอันนี้เราต้องเฝ้าสังเกตเลยเพราะหลายคนอาจจะทำร้ายตัวเองด้วยความคิดผิดเพราะเขาตีความของเขาไปแล้วเขาคิดของเขาไปแล้วค่ะแต่ในความคิดของเขามันอาจจะไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ทำให้เขารู้ว่าเราแคร์เขานะเราพร้อมที่จะแบ่งปันกับเขานะมีอะไรไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีพูดกับเราไม่ตัดสินนะอะไรประมาณนี้นะคะคุณหญิงมีลูกชาย8ขวบชอบเล่นแรงๆโตขึ้นไปจะส่งผลอย่างไรไหมคะที่จริงเด็ก8ขวบก็มีพลังการเล่นแรงของเขาก็อยู่ที่ว่าเราเอาเขาไปเล่นกับอะไรเช่นเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลที่มันต้องวิ่งมีกติกาคือจะเอาเขาไปอยู่กับอะไรที่มันมีกติกามีวินัยเนี่ยเราเอาเขาไปออกกำลังกายแบบไหนที่ทำให้เขาได้ผันพลังงานของเด็ก8ขวบอย่างมีกติกากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทำคนให้เป็นคนลองดูนะคะอย่าไปกังวลว่าเขาเล่นแรงวันนี้แล้วพรุ่งนี้เขาจะเป็นอะไรต้องถามเขาด้วยว่าที่เขาเล่นอย่างเงี้ยเ
พราะว่าเขาต้องการปล่อยของอะไรที่เขาจะรู้สึกได้ว่าเขาได้ใช้พลังงานของเขาพิสูจน์ว่าเขาทำได้นะคะอันนี้คุณแม่พูดในฐานะของคนที่เป็นคุณยายของหลานๆบางทีมันอยู่กับเรามันก็เรียบร้อยคุณยายก็บอกเธอไม่ต้องเรียบร้อยกับคุณยายหรอกเธออยากปล่อยของอะไรปล่อยต่อหน้ายายนั่นแหละยายจะได้รู้ว่าจะดีไซน์สนามเด็กเล่นที่เธอยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะก็คุยอะค่ะคุยอย่าให้เด็กกลัวให้เด็กกล้าที่จะสื่อสารในทุกเรื่องแม้สิ่งนั้นจะผิดพลาดมาแล้วเราก็จะไม่ย้ำคิดย้ำทำจะให้โอกาสแล้วรีสตาร์ทใหม่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐปัจจุบันขณะเป็นผลของอดีตและเป็นเหตุของอนาคตปัจจุบันขณะจึงเป็นทั้งเหตุและผลนะคะค่ะคุณแม่ถามว่าทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จเห็นใจนะคะเห็นใจมีแต่อุปสรรคตลอดแต่ทำบุญบ่อยเดี๋ยวต้องแยกก่อนบุญก็บุญนะคะความสามารถในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปถึงความสำเร็จอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำอันนี้ไม่เกี่ยวบุญถ้าทำด้วยกุศลและเจตนาทำด้วยกุศลและเจตนาผลก็เป็นกุศลทำบุญอย่างเป็นกุศลไม่ใช่ทำบุญเพื่อล้างบาปบาปเช่นเกลือเค็มมันก็เค็มบุญเป็นน้ำดีก็ต้องทำเยอะๆแต่ว่าน้ำดีในขณะที่เราทำเยอะๆเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันเกิดเอ็กซิเดนท์หรืออะไรเกิดขึ้นน้ำดีมันมากผลึกเกลือมันก็จะมีอิทธิพลต่อชีวิตน้อยอันนั้นเวลาอธิบายเพื่อให้เห็นเป็นภาพแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณทำอะไรก็ไม่สำเร็จคุณต้องไปดูว่าคุณไปทำในสิ่งที่คุณถนัดหรือเปล่าคุณทำอย่างคุณมีปัญญากับมันหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องกลับไปดูสิ่งนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีอุปสรรคตลอดที่จริงสำหรับคุณแม่แล้วเนี่ยก็สอนลูกศิษย์ว่าปัญหาเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคนะปัญหาเป็นหินลับมีดที่จะทำให้เราคมปัญหาคือความสำเร็จแต่ถ้าคุณบอกว่ามีแต่อุปสรรคแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ปรารถนาที่จะทำอะไรให้สมูทโดยไม่คิดว่าปัญหามันจะทำให้คุณคมขึ้นปัญหาไม่เป็นอุปสรรคเพราะปัญหาจะทำให้คุณหาทางออกในการแก้ไขสถานการณ์ที่ยากลำบากนั้นอย่างมีความงอกงามมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จปัญหาเป็นความสำเร็จเพราะมันทำให้คุณคมขึ้นแต่ถ้าคุณบอกมีแต่อุปสรรคตลอดเนี่ยมันเหมือนคุณรู้สึกมันไม่อยากเจอมันงอมืองอเท้าหรือเปล่าอันนี้พยายามหันไปสบตานะใช่ไหมที่จริงปัญหาเป็นอะไรคะเป็นความเชี่ยวชาญเนาะเสถียรทำงานมีปัญหาทุกวันเลยคนที่เข้ามาก็เป็นคนมีปัญหาแต่เราไม่มองว่าเขาเป็นปัญหาเนี่ยไม่มองมีอะไรก็ช่วยได้เราก็เลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการฟังเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะแก้ปัญหาเพราะว่ามีครูหลายคนที่ไว้ใจคนที่จะแก้ปัญหาได้ดีคือคนที่ไม่ยอมจำนนในการแก้ปัญหาและไม่ว่าอะไรเนี่ยเขาไม่เพ่งโทษเขาไม่มีอคติเขาฟังได้แล้วหาทางออกร่วมกันนะคุณแม่คิดว่าเรื่องตรงนี้ที่เสถียรเป็นอย่างนี้แหละคณะแม่ชีก็พยายามมีตัวเลือกมีสมาธิบำบัดมีเอ็กซ์ไซส์ในน้ำมีกายฟิตจิตเฟิร์มมีการเปล่งเสียงมีโยคะเทอราปีโอ้ยมีเยอะมากเข้ามาในเสถียรเนี่ยบางทีเราเลือกนั่งมุมหนึ่งมุมใดอย่างเงี้ยเดินจงกรมไปเลยจะนานเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่าหิวก็ออกไปกินที่อู่ข้าวอู่น้ำง่วงก็ไปนอนเดี๋ยวเขาก็สิงคโปร์เราทุกวันเลยอะตอนบ่ายโมงใช่ไหมแล้วก็ชวนขึ้นไปเห็นตอนนี้มีคนขึ้นไปอธิษฐานจิตกับพระมหาเจดีย์ที่มีชื่อของแม่ของคนมากมายซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์มากเพราะว่ามันเป็นความรักที่มันเริ่มต้นจากการให้อภัยในสิ่งที่รักแล้วมันก็รู้สึกเลยว่าเมื่อให้อภัยได้นะมันก็ยอมตนน่ะเราฝึกให้คนเนี่ยยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วไม่รอให้ใครใช้อย่างเงี้ยค่ะแก้ปัญหาได้หมดเลยไม่ใช่กลางแล้วก็เอาอะไรไม่รู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิครอบไว้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ฉันเปลี่ยนไม่ได้
เขาเปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครไม่เปลี่ยนเปลี่ยนหมดท่านรู้ไหมเวลาที่คุณแม่หยิบทรายมาเรารู้ไหมว่าทรายเนี่ยคือซากของชีวิตบางชีวิตที่มันอยู่เป็นล้านล้านปีอะแล้วมันมาเป็นทรายมันก็อาจจะเป็นกระดูกของมนุษย์แล้วมันก็ไปอยู่ในทะเลจนกระทั่งมันตกตะกอนมาเป็นทรายแล้วก็มาเดินเนี่ยนึกภาพออกไหมคะคือเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มาแป๊บๆแล้วก็ไปแล้วหลวงปู่แบนสอนดีนะคะในงานล่าสังขารของท่านท่านก็บอกว่าประมาณนี้นะคะคุณแม่อาจจะไม่ได้พูดแป๊บแต่ว่าคุณแม่ก็พอใจที่ได้ฟังคำสอนนี้ของท่านท่านเคยมาที่นี่ค่ะแล้วที่น่าอายมากคือยามที่เนี่ยไม่ให้ท่านเข้าเมื่อประมาณสัก15ปีหรือประมาณนั้นสตริกมากไม่มีหมายโอ้ยคุณแม่ต้องไปขอขมาท่านเลยถึงที่วัดปรากฏว่าท่านสอนว่าเดี๋ยวเราก็เป็นผงละเป็นเหมือนเท่าฐานตอนเนี้ยเราจะถูกสมมุติว่าอะไรก็แป๊บเดียวอยู่กัน70ปี80ปี100ปีเดี๋ยวก็ตายแล้วทุกคนก็เป็นผงหมดแล้วทำไมเราจะต้องมานั่งเกลียดใครอ่ะที่มันก็เป็นผงเหมือนกันเหมือนที่เราก็เป็นเม็ดทรายแล้วเราต้องมานั่งเกลียดใครอ่ะฟังง่ายมั้ยง่ายนะเนี่ยพระกรรมฐานสอนอะไรง่ายเลยคุณกำลังทะเลาะ กับใครที่บ้านคุณเดี๋ยวต่างคนต่างตายแล้วจะมาอยู่กันแบบทะเลาะ กันแบบตายต้องเป็นเพื่ออะไรจะมาซึมเศร้าเพื่ออะไรจะมาต้องชนะกันเพื่ออะไรเดี๋ยวก็เป็นฝุ่นแล้วนะดูสิงานพระราชงานละสังขารของท่านสั่งเลยเตรียมฟืน3วันเผาเห็นเพลิงเป็นยังไงคนก็ยังเอาไปตีความนั่นคือการตีความของท่านคือดินน้ำลมไฟคืนหมดท่านไม่ตีความเลยประเสริฐจริงๆเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐมากนะให้ตั้งใจนะคะคุณพรอุตสาบอกคุณแม่พูดถูกค่ะฟังคุณแม่แล้วมีความสุขเอ้ยแค่ฟังแล้วมีความสุขไม่ได้นะต้องเอาไปเปลี่ยนแปลงด้วยนะพรอุตสาแล้วชีวิตดีขึ้นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคุณแม่ก็ตั้งใจเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อไปทำงานกับสมาคมเด็กพิเศษจะเล่าให้ฟังว่าความเป็นพิเศษของมนุษย์ก็คือการรีสตาร์ทใหม่ในปัจจุบันขณะนะคะแล้วก็มีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐแล้วคุณแม่ก็เชื่อว่ามีคนดูย้อนหลังนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ดูตอนนี้สังเกตว่าเวลาทำอะไรเช้าๆคนดูเยอะตอนนั้นอาจจะเปิดเอาไว้กำลังแต่งตัวหรืออะไรกันพอเริ่มสายๆงี้มาอยู่บนโต๊ะทำงานแล้วแต่ว่ามันก็จะมีเวลาของต่างประเทศเช่นสิงคโปร์ตอนนี้กี่โมงคะคุณธัญญาเห็นไหมคะที่อังกฤษตอนนี้อาจจะมืดแล้วนะคะกติกอาจจะฟังย้อนหลังที่วัดอมราวดีคุณแม่ว่าเราเห็นทุกอย่างในโลกใบนี้มันสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทนอยู่ได้ยากมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะเข้าไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นได้เลยนะคะดูน้ำเนี่ยมันหมุนเวียนเพราะน้ำที่มันหมุนเวียนมันจึงใสถ้าน้ำมันไม่หมุนเวียนมันก็ไม่ใสน้ำในเสถียรเนี่ยมันมาจากน้ำดำปี้ที่ทุกคนในถนนวัชรพลเนี่ยทิ้งหมู่บ้านเป็นร้อยๆหมู่บ้านแต่มันมาใสที่เราเพราะเราเข้าใจการหมุนเวียนเราดูแลนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นชีวิตของคุณคุณควรจะคุณแม่จะพูดโดยกว้างเลยนะคะเรื่องที่หนึ่งคืออย่าขาดน้ำกับการหายใจที่มีฝุ่นเยอะๆเนี่ยต้องกินน้ำรู้จักพักผ่อนนอนให้เยอะออกกำลังกายปอดนะคะอันนี้สมาธิบำบัดสอนเลยยกมือขึ้นนะคะมีฮาร์ทมีเฮดแล้วก็นอนดึงไปให้ปอดมันexercise แข็งแรงเพราะตอนนี้เราวนหายใจของเราวนไปวนมาเนี่ยพิษมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้แม่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะที่นี่โอเคไหมคะอย่างเงี้ย
แล้วก็ได้ต้นไม้ช่วยแล้วเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็ไปเข้าห้องเกลือห้องเกลือเนี่ยเขาเปิดตั้งแต่10โมงเช้าใช่ไหมใช่ไหมคะคณะแม่ชี9โมงอ่ะห้องเกลือเปิดตั้งแต่9โมงคุณมาได้เลยค่ะคุณมาหายใจสัก20นาทีในห้องเกลือหรือว่าคุณจะเอาผลึกเกลือไปตั้งที่หัวนอนแล้วเสียบไว้ให้มันดึงความชื้นมันสัมผัสนะคะคุณแม่ว่าเราต้องมีวิธีการตอนนี้คุณแม่ก็เห็นมีคนที่มามอบของขวัญอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องฟอกอากาศธรรมชาติเมื่อวานนี้ก็ให้คนที่อยุธยาพี่ชายมาก็ให้ไปเพราะว่าเป็นห่วงอย่างน้อยที่หัวนอนมันควรจะต้องมีไอ้โคมไฟเกลืออันเนี้ยเอาไว้เพื่อดึงความชื้นศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มาปฏิบัติได้ค่ะตอนนี้คนก็เข้ามาศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วจะอยู่ต่อเนี่ยก็ยังมีคนที่อยู่ต่อก็เหมือนบ้านก็ช่วยกันทำความสะอาดเดินออกไปรับบิณฑบาตมีอะไรกินก็กินด้วยกันอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนมันก็ปลอดภัยเนาะมาเถอะค่ะไหนๆเราก็นะใช้น้ำใช้ไฟอยู่แล้วมาช่วยกันบรรลุธรรมให้มากขึ้นทำให้สังคมดีขึ้นโรงเรียนปิดก็มาได้นะเอาเด็กๆมาปฏิบัติได้วิธีการจิบน้ำก็จิบอย่างนี้ล่ะค่ะลองดูนะคะกายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตที่หนึ่งอย่าเพิ่งรีบเกินอันนี้คุณแม่จะรีบพูดถ้าจิบเอาแบบไม่รีบพูดนะพอยังได้เลยจิตที่หนึ่งกายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตที่สองกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าอยู่ในห้องน้ำกลัวเลยค่ะถ้าอยู่ในห้องน้ำแล้วก็กลัวคอเลยเพราะตอนนี้มันคอจมูกปากเนี่ยมันคือฝุ่นอะจะกลัวให้ดูก็แหมเกินไปเนาะใช้เจ้าสำนักเกินไปจิตที่3ปัจจุบันขณะเป็นเวลาประเสริฐที่สุดการจิบน้ำทุก15นาทีตอนนี้ไม่ใช่กินทีละแก้วนะไม่ใช่นะจิบน้ำทุก15นาที3จิบสำหรับคนเลือดข้นเนี่ยเลือดจะดีเลยจะโฟลว์เลยเพราะตอนนี้การหายใจสารพิษเข้าไปนั้นมันไปที่เลือดแล้วอะทำทุกอย่างเลยเอ็กซ์ไซส์กินอาหารที่มีย่อยง่ายสุขภาพดีนะคะแล้วตอนนี้มันจะมีหวัดอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้ยแต่ละพัดโรคเพราะฉะนั้นสุขภาพต้องแข็งแรงเช้าตื่นขึ้นมาจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการวางแผนชีวิตวันนี้ต้องทำอะไรบ้าง1 2 3ยังไงเร็วแล้วไม่ลนอย่าลุ่งลิ่งมันไม่รุ่งเรืองนะคะต้องทำให้ชีวิตมันไม่รกไม่รุ่งริ่งแล้วก็จิตที่คิดจะเอาเนี่ยมันก็เป็นพลูชั่นของการโลภอ่ะต้องมีจิตที่คิดจะให้บ้างวันนี้อยากช่วยอะไรใครช่วยเลยช่วยกวาดช่วยถูชวนกันนั่งสื่อสารดีๆเนี่ยมองไปสบตาคนบ้างยิ้มเอาเป็นยังไงคือคุณแม่ว่าไอ้กิริยาอย่างเงี้ยไม่เห็นต้องให้คุณแม่สอนเลยนะอย่างใครเข้ามาคุณแม่ก็จะถามว่ามีอะไรให้คุณแม่รับใช้ไหมทุกคนก็ตกใจเพราะไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้คุณแม่บอกคุณแม่พูดจริงคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเกินเวลาไปก็มาปฏิบัตินะช่วงนี้ที่ไหนก่อนเดินทางมาถึงเสถียรก็ใส่ที่ครอบก่อนมาถึงตรงนี้ไม่ต้องอะค่ะแล้วก็มีอยู่แล้วค่ะทุกอย่างที่คุณแม่พูดไม่ว่าจะเป็นถ้ำเกลือเป็นสระน้ำเป็นเส้นทางเดินจงกรมมานี่เลยค่ะสวนบำบัดตอนนี้เสถียรเนี่ยควรจะเป็นสวนบำบัดเข้าไปอยู่ใกล้ๆมอสเดี๋ยวไปเลยนะคะวันนี้คุณแม่ขอให้1ชั่วโมงสำหรับคนที่เข้ามาในเสถียรคณะแม่ชีต้องดีไซน์ต้องให้เข้าไปอยู่ใกล้มอสดึงวัชพืชออกเราไม่ได้ใช้แรงงานเขานะไฟที่เขาทำเนี่ยมันก็ยังมีที่เราต้องทำอีกเยอะแต่อย่างน้อยเขาได้รู้ว่าเรามีอะไรที่เราจะเยียวยาเขาได้คือบางทีให้เขาคิดเขาคิดเขาคิดแล้วความคิดเข้ามาจากจิตที่เขากังวลเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำอ่ะเวลาที่เราจะช่วยเรื่อง mindfulness care เนี่ยถ้าคนมันไม่มีความโปร่งในความคิดเนี่ยอย่าพึ่งให้มันไปคิดมันก็จะวนดับปึ้งให้มันไป exercise ไปสวดมนต์ไปเล่นน้ำให้มันไปทำโยคะก่อนสบายๆหลุดๆแล้วค่อยคิด
ยิ่งคิดยิ่งวนยิ่งทับถมตัวเองเดี๋ยวก็ไปไม่รอดบางทีคุณแม่ต้องบอกตอนนี้หยุดคิดต้องหยุดเลยนะคะมาตามดูกายเคลื่อนไหวดูกายเลยไม่ต้องกลับไปดูไอ้ความคิดอย่างเงี้ยค่ะดูกายกวาดใช่ไหมกวาดอะไรกวาดเอาหรือกวาดทิ้งอ่ะกวาดทิ้งมันก็ง่ายกวาดเอามันจะเลือกอยู่นั่นน่ะเกลี่ยอยู่นั่นแหละอันนี้ทรายอันนี้ใบไม้อันนี้ดอกไม้เอาดอกไม้ไปทำมันคิดทั้งนั้นลูกสอนอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะให้เธอไปเอาออกใช่ไหมให้เธอเอาเข้าเข้าใจไหมจ๊ะบรรดาซึมซ้อยห้อยห้อยหาทั้งหลายเออกุ้งใจเป็นแม่เธอจะคิดยังไงมาที่นี่ฉันก็บอกว่านี่เธอมันพอหรือยังอ่ะวนอยู่กับความคิดแต่พออย่างลูกตอบรักตัวเองละพอเฮ้ลูกยิ้มให้กับตัวเองเลยยกโหนกแก้มขึ้นหายใจลึกๆเอานะไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่ว่าต้องช่วยให้ถูกด้วยไม่ใช่เปิดแผลแล้วก็ปิดไม่เป็นตายตายไม่ได้คุณแม่จบจ๊อบทุกวันเลยไม่ใช่หมายถึงเก่งนะฉันไม่เอาเรื่องของใครมาลุงลังเลยเพราะอะไรเพราะชีวิตมันมีค่าตรงที่เราเห็นเราอยู่ในปัจจุบันขณะที่ไม่จมอยู่กับความคิดรู้คิดไม่หลงคิดความคิดมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อเราต้องใช้มันวางแผนไม่ใช่มันมาถ่วงทับเราอยู่ตลอดเวลาเราจะวางแผนอะไรเราถึงจะดึงมันมาโดยที่จิตของเราเนี่ยมันต้องบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการคิดเราถึงสั่งจิตให้คิดหัวใจมันสั่งสมองได้เข้าใจนะจ๊ะนี่ถ้าเคมีในสมองมันดรอปก็ต้องกลับมาเล่นเกมลมหายใจก่อนปรับสมดุลก่อนอย่างนี้เข้าใจไหมอ้าวสาธุนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเขาบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์เราจะมีงานใหญ่21 22 23 21เราเคลื่อนพระยะธาราเข้าแล้ว อาทิตย์นี้คุณแม่อาจจะไม่ได้ไปดูองค์ท่านแต่ว่าเท่าที่มองดูจากอาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็รู้ว่ามันจะสำเร็จเสร็จตามขั้นตอน21กุมภาพันธ์3วันเนี่ย21วันศุกร์22วันเสาร์และ23วันอาทิตย์เขียนจดหมายไม่ใช่รับการ์ดเชิญของคุณแม่แล้วบันทึกไปในไดอารี่เลยว่าเป็นแขก VIP ของคุณแม่อย่าลืมมาดูนะคะอมตะเรตุตะเรตุเรเซเลเบชั่นคอนเสิร์ตซึ่งก็เป็นอะไรที่เด็กๆเขาก็จะมาช่วยกันซึ่งคุณแม่เองก็อยากจะบอกว่าเรามีเวลากันจากนี้อีก1เดือนเพื่อเตรียมงานถ้าใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานเพื่อเตรียมงานคอนเสิร์ตก็มาได้เลยค่ะมาตอนนี้เลยค่ะตอนนี้เรากำลังเลาะต้นไม้ดูให้ปุ๋ยนะคะกว่าจะมีคอนเสิร์ตได้เนี่ยไม่ใช่จัดเวทีคอนเสิร์ตนะที่เนี่ยเขาทำทุกอย่างเลยแม้กระทั่งใส่ปุ๋ยต้นไม้นะจ๊ะพวกเธอมานั่งมานอนมากินอยู่ที่เนี่ยเธอเห็นไหมว่าคนที่เนี่ยเขาได้พักกันหรือเปล่าเขาทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยคนที่เข้ามาแล้วก็ต้องการทุกอย่างที่ตัวเองต้องการมันก็เป็นเรื่องที่ต้องสอนว่าทำไมคุณไม่เปลี่ยนสิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นสิ่งที่คุณจะให้บ้างแค่นั้นเองเพราะจิตมันต่างกันเราถึงทุกข์สุขต่างกันเช้าขึ้นมาคุณแม่ก็คิดว่าวันนี้แข็งแรงดีจะทำประโยชน์ให้ใครได้บ้างคุณแม่ก็แข็งแรงคุณแม่ก็ลุกขึ้นมาแข็งแรงมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสัจจะว่าเราจะมีชีวิตอย่างคนที่สงบเย็นโดยระดับปัจเจกเราได้การเป็นประโยชน์ไม่ยากเลยค่ะงั้นวันนี้ก็ขอจบรายการนะคะหมดเวลาแล้วใช่ไหมวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะเราสามารถที่จะพบกับรายการพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในทุกๆวันเมื่อวานนี้ขออนุญาตไม่ทำเพราะเมื่อวานนี้เหนื่อยเยอะไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็ตัวเองก็ต้องชาร์จด้วยเวลาคุณแม่เห็นว่าถ้าร่างกายคุณแม่มันเกินหรือมันโอเวอร์โหลดคุณแม่จะหยุดเลยแล้วคุณแม่ก็เห็นเขาเตรียมตัวเนี่ยคุณแม่บอกวันนี้ลาพักแล้วก็ขึ้นนอนเลยค่ะไม่ใช่หมายความว่าไม่ซื่อสัตย์ต่องานแต่เห็นเลยว่าร่างกายต้องการพักนะคะก็พักไปด้วยกันนะคะขอให้มีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ